จีครับบ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรีนะครับครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มครับผมวันนี้วีเจมารายงานตัวครับสวัสดีครับผมนอครับนอเทพมาสางวันนี้เราแจมกันจบเหมือนนัดกันมาเลยนะเออแต่ไม่จะบอกว่ามันบังเอิญมากเลยที่เดินไปจบตรงรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นคือจบอยู่อาจารย์นอมากผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นอะไรอ่ะผมไม่รู้เลยอาจารย์นอเล่นอะไรโอเคครับวันนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนนะครับผมกับคนใครมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องดนตรีจะสอบถามหรือว่าจะขอเพลงส่ง SMS เข้ามาที่4642888นะครับหรือโทรเข้ามาที่02-665-8288-9หรือว่าทาง Facebook นะครับ www.facebook.com/gmailmusic หรือชมทางออนไลน์นะฮะ www.gmailmusic.com/live นะครับแล้วก็ใครที่ใช้กล่อง GMZ นะครับตอนนี้ก็ย้ายไปช่อง10แล้วนะครับครับผมง่ายมากเปิดมาช่อง10ก็เจอเรา2คนเลยนะครับผมต้องช่วงนี้ต้องมีการปรับตัวนิดนึงเรื่องของดิจิตอลทีวีมีคนถามเยอะมากเลยว่ายังไงผมก็คนดิจิตอลซะด้วยสิโอ้โหพี่เนี่ยถ้าเป็นบอร์ดที่ต้องมีฟเลย 1073ตัวคลาสสิกสายอนาล็อกพี่นอคือถ้าเป็นคอมนี่ก็ประมาณ486อ่ะโอ้ยดอทจอเขียวยังไม่มี Windows อ่ะหนู486เกิดไม่ทันครับพี่ก็ไม่ทันครับอ้าวเห็นน้องข้างบ้านเขาใช้อ๋อบ้าเลยเนี่ยข้างบ้านที่ไหนจะมีมาพูดถึงที่เราแจงกันเมื่อกี้เป็นเพลงบรรยากาศแบบชิลๆเขาให้โจทย์ว่าชิลๆชิลไหมชิลๆชิลไหมชิลได้แล้วนะพอชิลอยู่ด้วยอาจจะด้วยรูปแบบคอร์ดด้วยวิธีการเล่นที่มีความเป็นแบบทะเลเหมือนพวกแจ็คจอนสันอะไรอย่างนี้เป็นเซิร์ฟมิวสิกอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะถามกันมาอีกเซิร์ฟมิวสิกคืออะไรเออน่าสิจริงๆพวกนี้เริ่มไปลึกเรื่องของเป็น culture แล้วครับผมเรื่องของวัฒนธรรมก็เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ดนตรีด้วยจริงๆแล้วสนุกนะศึกษาใช่แล้วก็บรรยากาศเพลงที่เราเล่นเนี่ยก็ฟังสบายๆคลายร้อนกันเมื่อกี้ยังเถียงกันอยู่ว่าการฟังเพลงสบายๆช่วยให้คลายร้อนได้ระดับหนึ่งจริงไหมก็มีส่วนนะพี่อย่างร้อนๆสมมติไปทะเลผมก็ไม่เปิดเมทัลนะผมฟังเมกาเดธนะตอนไปทะเลฟังกาเอ็กทีมอะไรเงี้ยโอ้อย่างนั้นเลยเหรอชิวลมตีหน้าเออแล้วไงฟังเสียงเดฟมันสเทนแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละใช่ใช่ไม่ใช่แล้วช่วงเมสิกกูรูโดยผู้รู้ตัวจริงนี่ตอนนี้ก็มาตอบคำถามเรื่องดนตรีกันหน่อยนะครับสำหรับน้องๆที่ส่งมาใน Facebook ของ GM Music ของเรานะครับก็มีคำถามเยอะเลยทีเดียวใช่ครับมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามาซึ่งครับถ้าเดาก็คือน้องที่ถามมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมตอบไปแล้วเขาถามน่าสนใจมากก็เลยมาร์คไว้ว่าจะมาตอบในรายการนี้ถามว่าลุยเลยครับพี่พลพี่นอครับต่อจากที่แล้วผมถามเรื่องโครงสร้างของ Augmented Scale กับ Diminished Scale ซึ่งได้ความเข้าใจพอสมควรแต่ขอบคุณพี่ทั้ง2คนมากครับที่ช่วยอธิบายแต่ผมมีข้อสงสัยตรงนึงตรงที่พี่นอบอกว่าขอ Diminish มันอยู่ตัวที่7ของ Major Scale ซึ่งผมสงสัยว่าตัวที่7มันคือคอร์ด Minor 7 Flat 5ไม่ใช่เหรอครับมันคือคอร์ด Diminish แต่ชื่อเรียกต่างกันไม่รู้ว่าจริงๆครับเกิดความเข้าใจผิดขอพี่แนะนำด้วยนะครับจริงๆมันคือ minor 7 flat 5แต่ว่า diminish ต้องแนะนำจริงๆว่าโครงสร้างมันก็คือ minor third บวกกันกับ minor third ถ้าเป็น full diminish จะเป็น minor third ทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้วยโครงสร้างของ major scale เริ่มจากตัวที่7เนี่ยมันเป็นได้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่คู่ diminish มันเป็นคู่มันเขาเรียกตรงนี้ว่า half diminishเครื่องหมายมันคือกลมๆแล้วขีดแบ่งครึ่งซึ่ง half diminish มันคือ minor 7 flat 5เหมือนที่น้องเข้าใจนะถูกแล้วเขาจะเรียกว่า half diminish แต่มันแค่ครึ่งเดียวครึ่งนึงแต่ว่ามันไม่ใช่สเกลนะครับ diminish augmented มันก็คือโครงสร้างองค์ประกอบของคอร์ดก็อธิบายไว้ตรงนี้เลยว่า minor 7 flat 5เรียกว่า half diminish ครับผมโอ้โหนี่เชิงลึกต้องมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างของสเกลพอสมควรเลยนะน้องเขาถึงจะเห็นภาพแต่น้องนี้ใช่ได้นะฮะพี่พลครับผมอยากเล่นกีตาร์ที่เป็น2ลายให้เป็นลายเดียวต้องทำไงครับยังไงอ่ะเล่นกีตาร์อาจจะมีลายประสานอะไรอย่างเงี้ยโซโล่แบบลายประสานแต่เขาน้องเขาอาจจะมีมือกีตาร์คนเดียวแนะนำไหมครับมีอะไรคือสมมุติว่าถ้าเราไปเจอถ้าเป็นผมแล้วต้องเจอเพลงที่ต้องโซโล่ประสานคือมันเป็นไปได้ยาก
เพราะบางทีบางคู่เนี่ยเวลามันมีต้องการสไลด์มันสไลด์มาเป็นคู่ไม่ได้ไงพี่อาจจะต้องจับเป็นลักษณะดับเบิลสต็อปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าต้องอาจจะมีต้องวิธีจับงั้นหรือไม่ก็เลือกเล่นลายหลักแล้วก็หาโซนที่มันสามารถจับเป็นคู่ได้ก็ต้องเรียกว่าแอพพลายกันหน่อยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะสโลว์ประสานแล้วคนเดียวเก็บมาทั้ง2ลายแล้วเป๊ะๆ เลยเนียนๆเลยได้สำเนียงเลยมันยากอ่ะเจอดันสายไปทำไงล่ะพี่นั่นสิครับผมว่าจ้างมือกีตาร์ไมค์คนน่าจะเจอโน้ตที่มันต้องดันสายปึ้งขึ้นไปแล้วมันเป็นคู่ประสานกันอย่างเงี้ยก็หมดสิทธิ์แล้วก็ต้องเลือกเอาละว่าจะเล่นแต่จริงๆก็คงต้องเล่นลายที่เป็นเมโลดี้หลักครับโอเคมีถามอีกครับอันนี้ผมไม่ได้นั่นนะผมอ่านนะผมอยากเล่นกีตาร์5ตัวพร้อมกันทำไงครับพี่พลเบอร์อะไรนะชื่ออะไรนะนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้เดี๋ยวเจอใน Facebook เคยเจอป่ะทั้งเล่นคีย์บอร์ดเต้นไม่ได้หรอกจะบ้าเหรอพี่พลช่วยสอนสวิปปิ้งกิ้งหน่อยครับเมื่อกี้เห็นซ้อมอยู่มีนิดๆหน่อยๆครับนิดๆหน่อยๆเอาครึ่งเดียวก่อนครึ่งนึงครึ่งทางครึ่งหนึ่งก็คือสมมุติว่าตัว G ใช่ไหมเราจับงี้ใช่ไหมอาจจะแค่ใช่ไหมเอาแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะดีดลงหมดลงแล้วก็ขึ้นนะถ้าเราทำแบบนี้ได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอมันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่หลักๆ ก็คือจริงๆสวิปปิ้งกิ้งเป็นอันนึงที่ผมไม่ชอบเลยนะจริงอึดอัดมันแบ บมันเนี่ยมันอยู่เงี้ยมันอยู่เงี้ยมันไม่ได้ดีดแบบได้น้ำได้เนื้อใช่ไหมมันไม่เป็นตัวนะครับรู้สึกผมมันแบบอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกเยอะแต่จริงๆมันจะมีรูปฝึกของพี่ป๊อปเดอะซันครับอันนี้ยากยังไงเอ่ยคือมันเป็นอย่างนี้พี่ปกติเราจะมันเรานิ้ว1นิ้วเนี่ยเราจะไล่ไปต่อซ้ายใช่ไหมแต่ของพี่ป๊อปเป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้นิ้วกลางเนี่ยกลิ้งถึง3สายอ่ะคือมันยากไปอ่ะผมดูพี่ป๊อปแล้วโอ้โหพี่จะใช้นิ้วกลางเนี่ยควบคุมทีเดียวไล่ลงมาทั้งหมด3สายโดยใช้การกลิ้งนิ้วแล้วต้องบล็อกสายอีกอ่ะอันนี้เป็นรูปฝึกนึงที่ทุกวันนี้ก็ยังฝึกไม่ได้เหมือนกันก็ต้องฝึกกันต่อไปครับยากเกินอ่ะก็ต้องสู้กันต่อไปครับใช่สู้กันต่อไปแต่ไม่ใช่สายทางถนัดผมก็สนิทมีถามมาว่าการเล่นเกาหรือปิ๊กกิ้งกีตาร์เวลาเดินเบสต้องเล่นให้ตรงกับคอร์ดที่เล่นหรือเปล่าต้องตรงสิครับพอสมมุติน้องเล่นแล้วก็ลายเบสทั้งหมดต้องตรงนอกจากว่าบางทีเนี่ยมันมีลักษณะของการเล่นคอร์ดที่เบสเป็นไม่ได้ลงที่ตัวรูทจะเรียกว่าการอินเวิร์ตคอร์ดเช่นคอร์ด C แต่ว่าเบสลง E บ้างลง G บ้างเคยเห็นไหมครับคอร์ด C on G อะไรเงี้ยถ้างั้นอาจจะไม่ต้องลงที่รูทถ้าอย่างนี้ล่ะพี่น้องสมมติว่าถ้าอย่างที่น้องถามผมว่าอาจจะเป็นอาการนี้หรือเปล่าเห็นไหมไม่ดังเห็นไหมอ๋ออันนี้อาการอย่างนี้ป่ะนี่ก็ลงนะฮะหมายถึงว่าลายเบสเป็นโครมาติกสเกลไลน์ลงมาถูกไหมใช่แต่โน้ตมันอยู่ที่เดิมตลอดใช่อันนี้ก็เรียกว่าเพดเดิลโทนถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวล่างก็เป็นเพดเดิลโทนคือแต่ว่าลายเบสวิ่งถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จริงๆแล้วมันมีคอร์ดที่วิ่งตามนั้นอยู่นะใช่ครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในลักษณะของฮาร์โมนีของสเกลของเพลงนั่นแหละคงไม่ได้หลีกหนีไปจากทางเดินคอร์ดอะไรสักเท่าไหร่นะครับมีอีกได้อยู่ใช่ไหมได้ป๊อปแจ๊สอะคูสติกปิกกิ้งล็อกใช้กีตาร์แบบไหนเล่นครับเฟนเดอร์ได้อ่ะเฟนเดอร์ครอบคลุมนะป๊อปอะอะคูสติกไม่ได้อะคูสติกไม่ได้มันถือรวมกันได้ยังไงอะคูสติกมันรวมไม่ได้ครับน้องครับป๊อปแจ๊สก็เอากีตาร์โปร่งแล้วก็เล่นแจ๊สทำเพลงป๊อปแล้วก็ใส่เสียงแตกก็น้องถามมาอย่างนี้อ่ะเอาเด็กพี่พลครับอยากถามว่าพี่เคยลอง Fender Jim Root Telecaster หรือเปล่าอยากทราบว่ามันเล่นได้กว้างไหมครับขอบคุณครับอันนี้ไม่เคยลองเคยลองเป็นเทเลตัวที่เป็นเหมือน Lee 70ของเขาอ่ะครับก็คือได้ไปลองที่ญี่ปุ่น
ตัวที่น่าจะลงอยู่ใน IG ของผมตัวนั้นได้ไปลองก็ชอบนะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกเอ๊ะมันใช่เราหรือเปล่ามันเป็นซาวด์แบบที่เราอยากได้หรือเปล่าแต่ตัวจิมรู้เลยเนี่ยไม่เคยลองนะครับต้องขอโทษด้วยพี่คะหนูเล่นคีย์บอร์ดไฟฟ้าไม่เป็นระดับแรกต้องทำอย่างไรดีคะถึงจะเก่งแล้วก็ประมาณมอต้นอีกอย่างหนูต้องซื้อขนาดของคีย์บอร์ดแบบไหนถึงจะเหมาะก็ดูที่ขนาดนิ้วก่อนว่าน้องอายุเท่าไหร่พี่ยังไม่รู้นะมอต้นก็ประมาณ12ถึง15ไม่เกินมันมีเป็นลักษณะของคีย์บอร์ดเครื่องเล่นที่เป็นริมเล็กๆอ่ะฮะลองไปหาดูตามร้านที่ไม่ต้องแบบไซส์ใหญ่สเกลใหญ่มากนะเพราะว่าอาจจะเล่นลำบากเริ่มต้นแล้วจริงๆนะเด็กๆเนี่ยเด็กๆเวลาเขาเล่นเปียโนเขาก็เล่นกับริมจริงเลยนะแม่เขาก็หัดกับเปียโนปกติเลยใช่เพราะฉะนั้นผมว่าก็ฟื้อคีย์บอร์ดหรือเปียโนหรือคีย์บอร์ดฟ้าเนี่ยในราคาที่แบบหมื่นต้นๆผมว่าน่าจะมีนะพี่ครับเนาะแล้วมีเสียงเปียโนแต่ว่าโอเคน้ำหนักของริมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นน้ำหนักจริงเหมือนเปียโนไม่ใช่น้ำหนักเปียโนเป็นน้ำหนักแบบเหมือนคีย์บอร์ดปกติจะนิ่มๆหน่อยแต่จริงๆผมว่าเราฝึกตามแบบปกติที่เขาเล่นกันไปก็ได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรง่ายหรอกยิ่งเราเริ่มต้นของจริงได้ก่อนเนี่ยทำให้เราได้เปรียบนะผมว่าใช่ครับได้ไหมฮะมีเวลาอีกนะพี่เบสรุ่นไหนดีบ้างรุ่นนี้ก็ดีนะรุ่นนี้ก็ดีนะรุ่นนี้เป็นเม็กซิโกที่มันอยู่ที่ว่าน้องมีงบอยู่เท่าไหร่ถ้ารุ่นนี้ก็โอเคราคาไม่สูงนะครับ Precision Bass Fenders ก็ดีนะฮะตัวนี้ไม่น่าแพงละไม่น่าแพงเป็นตัวเริ่มต้นที่ใช้ทำมาหากินได้เลยล่ะได้เลยตัวนี้ได้เลยได้อัดอัลบั้มได้อะเพราะว่าไม่เพี้ยนอะไรนะจริงๆกีตาร์ NNG น่าใช้หรือเปล่าครับไม่เคยลองเล่น NNG เคยเห็นลองเล่นอะอันนี้ไม่เคยลองเล่นเลยครับพี่พลครับถ้าจะเล่นดนตรีด้วยใจเราสนุกไปกับมันต้องทำยังไงครับเล่นดนตรีด้วยใจเลยจริงคือถ้าชอบในมุมผมถ้าตีความหมายที่น้องเขาถามเนี่ยคือเล่นดนตรีด้วยใจคือคุณอยากจะใช้มันเป็นอาชีพในอนาคตหรือเปล่าแล้วถ้าคุณใช้มันเป็นอาชีพในอนาคตในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันต้องทุ่มเทมันต้องตั้งใจมันต้องพร้อมที่จะฝึกพร้อมที่จะเจอปัญหาหรืออดทนกับสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาบางทีเนี่ยดนตรีที่เราเห็นหรือคุณมีอันนึงที่เราก็บอกต่อๆกันว่าเวลาเราเล่นดนตรีหรือเราเป็นศิลปินเนี่ยอย่าไปมองแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จครับคุณต้องมองคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จด้วยคุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็ได้เพราะว่าใครอยากจะดำรงอาชีพเป็นนักดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีในจุดที่มันยากด้วย มันไม่ใช่เรื่องลื่นลมเสมอไปแบบเรื่องที่บางทีเราคุยกันด้วยศัพท์ในเรื่องดนตรีมันก็ต้องผ่านการเรียนมาใช่ผ่านการท่องจำผ่านการโดนเคี่ยวเข็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลเรื่องของสกิลหรือว่าทฤษฎีดนตรีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเป็นกันได้ง่ายๆคือถ้าคนไหนเอาจริงเอาจังแล้วก็เอาใจใส่คิดว่าจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอาชีพครับก็แนะนำว่าเริ่มต้นอย่างถูกวิธีแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดเบสิกไปเรื่อยๆมันจะส่งผลที่ดีในอนาคตแน่นอนมันก็ไม่มีวิชาชีพไหนง่ายฮะอย่างอยากจะเป็นหมอก็ต้องเริ่มเรียนกับเคมีชีวะดนตรีก็เหมือนกันดนตรีก็ต้องเริ่มเล่นกับทฤษฎีดนตรีไปก็ถ้ารักชอบกินก็อวยพรขอให้โชคดีนะครับสู้ๆครับสู้ๆถ้าชอบดนตรีไหมฮะได้หรือว่าพอละป่านบอกให้พอแล้วนะครับพอแล้วเหรอป่านบอกเริ่มเข้ามือแล้วโอเคเดี๋ยวพอพักเบรกนี้เดี๋ยวผมจะฝึกลูกนี้แล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูใหม่